สงกรานต์เตชะนรงค์โผล่กลางไอจีกวางผู้จัดการส่วนตัวของแมททีรณีคงไทยหลังเห็นโพสต์ขึ้นเวทีร้องเพลงร้อนฉาวงการบันเทิงหลังนางเอกสาวแมททีรณีประกาศเลิกสงกรานต์เตชะนรงค์โดยได้เผยว่าทั้งคู่ได้เลิกกันตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็เลิกกันไปแล้วแต่ก็ต่างคนยังต่างติดตามอินสตาแกรมกันอยู่รวมถึงยังมีความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวของสงกรานต์เตชะนรงค์เช่นเดิมและถึงแม้ว่าทางด้านแมททีรณีเลิกสงกรานต์แต่แมททีรณีสงกรานต์ตัดไม่ขาดเพราะทั้งคู่ก็ยังมีการฟอลโลอินสตาแกรมของสงกรานต์อยู่และทางด้านสงกรานต์ก็ยังฟอลโลอินสตาแกรมของแมททีรณีอยู่เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลิกราที่ไม่จำเป็นต้องโกรธหรือเกลียดกันล่าสุดทางด้านกวางผู้จัดการส่วนตัวแมททีรณีได้ออกมาโพสต์คลิปแมททีรณีขึ้นเวทีร้องเพลงกับบอลนดลที่เจ้าตัวได้ไปเล่น MV ให้โดยงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชะนรงค์โผล่กลางไอจีผู้จัดการส่วนตัวแมททีรณีโดยได้เข้ามากอะไรที่โพสต์ดังกล่าวด้วยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกหลังเลิกราที่ทางด้านสงกรานต์เข้ามาเคลื่อนไหว